ีก็ต้องกล้าทำเราคนหัวใจสิก็หลังจากวันที่เราเริ่มปากกันไปก็เหน็ดเหนื่อยกันพอสมควรเพราะว่ามีแรงงานคนประมาณ 4-5 คนก็เลยมีความคิดว่าอยากจะไปชวนชาวบ้านเขาแต่ก่อนที่จะไปชวนเนี่ยก็เลยกะจะไปนั่งพักสักพักนึงเพราะว่าลงมือกันปักต้นไม้ไผ่เนี่ยกันอยู่ว่าน่าจะประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆ4ชั่วโมงได้แล้วก็ตากปากกันกลางแดดวันนั้นเป็นวันที่ร้อนที่สุดด้วยวันนึงนะฮะพอเดินขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ผมเคยสังหรณ์เอาไว้แล้วก็คิดไม่ถึงเลยด้วยเหมือนกันว่าพอเราเดินเข้าไปที่พักเนี่ยกำลังจะผมก็ได้ยินเสียงเด็กพอได้ยินเสียงเด็กขึ้นมาเนี่ยเสียงคล้ายๆกับลูกผมพอเปิดประตูไปปรากฏว่าครอบครัวมาหมดเลยฮะมีทั้งภรรยามีทั้งลูกคนโตคนเล็กมากันหมดเลยก็พอความรู้สึกในตอนนั้นเนี่ยความเหนื่อยที่เราปักกันมาหลายๆชั่วโมงเนี่ยมันกลับกลายเป็นความสุขที่เราคาดไม่ถึงจริงๆก็ก่อนที่ได้เจอครอบครัวเนี่ยเราก็คิดว่าเวลาถ้าเราไปชวนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาไม่รู้จักเราอยู่ดีๆจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยเขาจะช่วยเราไหมเนี่ยเราก็เริ่มกังวลอยู่นิดหน่อยแต่พอได้เจอครอบครัวฮะความรู้สึกดีๆแรงบันดาลใจสิ่งที่เราความมุ่งมั่นของเราความกล้าของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเลยว่าโอเคทำยังไงก็ทำขอให้การปักต้นกล้าเนี่ยมันการปลูกป่าชายเลนเนี่ยมันสำเร็จให้ได้ครับตอนนี้ก็กำลังจะออกไปตามหาชาวบ้านเพื่อมาช่วยเหลือในการเอาไม้ปักไม้ไผ่ไปกั้นรั้วเพื่อจะไม่ให้คลื่นเข้ามาซัดนะครับเราได้ไม้มาประมาณ 2,000 ท่อนนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี่เรามีแรงงานของชาวบ้านที่มาช่วยนอกจากลุงโนแล้วเนี่ยประมาณไม่ถึง10คนก็มีปักไปได้สัก 3-400 แท่งน่าจะได้นะครับก็หวังว่าเราออกไปทางด้านนี้เนี่ยจะหวังว่าจะได้เจอกับชาวบ้านที่จะช่วยเหลือเราได้ต้องรอไปดูกันครับสวัสดีครับพี่มาปลูกป่าพี่มาอยู่บ้านลุงโนแล้วก็มาปลูกป่ากันก็วันนี้ได้ต้นไม้ไผ่มาอยากจะขอแรงน้องๆเนี่ยไปช่วยกันพรุ่งนี้หน่อยได้ไหมได้ครับนะครับมาช่วยพี่หน่อยนะนะพรุ่งนี้พาเพื่อนๆมาด้วยนะขอบคุณนะครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับเริ่มต้นกันด้วยความหวังที่แรงกล้ามากๆเพราะว่าเราหวังว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำตรงนี้ให้เสร็จให้ได้เพราะว่าตอนนี้น้ำก็ใกล้จะขึ้นแล้วนะฮะเราปักไผ่ไปเสร็จเกือบจะเสร็จแล้วเหลืออีกนิดหน่อยนะฮะก็จะเริ่มลงต้นกล้ากันแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังคนเราก็มีอยู่เท่านี้ก็หวังว่าพี่ที่เราไปหาเข้ามาเมื่อวานเขาจะมาตามสัญญาเขาอยู่ที่อังกฤษเขาก็จะซื้อขนาดอยู่คอนโดนะแล้วก็ไม่มีที่เขาก็ยังซื้อต้นไม้เขาจะเอาตั้งไว้แถวใกล้ๆหน้าต่างเขาบอกจะได้อยู่ได้หลายวันเขาจะชอบต้นไม้มากความลำบากครับความลำบากมันก็มีหลายเรื่องด้วยกันครับลำบากอันแรกนี่คือน่าจะเป็นที่ตอนบุรินทร์ไปเรียนที่ประเทศ
อังกฤษเป็นครั้งแรกเราต้องปรับตัวสูงต้องออกจากบ้านไปแล้วก็ไปใช้ชีวิต อยู่ด้วยมีความรับผิดชอบต่อตัวเองเป็นครั้งแรกอันนั้นคงเป็นความยากลำบากอันแรกของเขาเขาตั้งใจขนาดนี้แล้วที่เขาจะไปปลูกป่านะครับขอให้สนุกแล้วก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาเต็มร้อยครับทำได้ชัวร์วันสุดท้ายที่นั่งปักไม้ไผ่กันเนี่ยก็เริ่มกันอยู่ที่ประมาณเท่าเดิมครับคือ 4-5 คนแล้วก็เริ่มกันอยู่ประมาณใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็นั่งคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะคนที่เราไปชวนกันมาเมื่อวานเนี่ยเขาจะมาตามที่เราไปขอเขาไหมประมาณสัก10คนได้ครับพอเห็นพี่ๆเข้ามาช่วยจากในหมู่บ้านเนี่ยกำลังใจมาทันทีครับแล้วก็เราคิดว่าถ้ากำลังคนมากขนาดนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมว่าเสร็จแน่นอนเพราะว่าเราลงต้นกล้าไปประมาณนึงแล้วดีใจครับดีใจมากๆถ้าเขาทำได้ดีคุณแม่ก็ดีใจมากแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะบอกว่าเอ้าสู้ๆลูกทำให้ได้แต่ถ้าเกิดเขาเลือกว่าต้องทำแล้วเนี่ยคงต้องทำให้ได้ครับผมรู้สึกภูมิใจครับที่เห็นพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อจะปลูกป่าตรงกลางที่มันจะเป็นทรัพยากรของทุกๆคนที่นี่แล้วก็ทุกๆคนทั่วประเทศด้วยดีใจครับที่เรากล้ามาทำอย่างนี้แล้วก็ทำได้สำเร็จอย่างที่ใจต้องการมีความสุขมากครับเธอจะไปสู่วันนั้นก็ต้องเริ่มทำจากวันนี้เมื่อคิดมาดีก็ต้องกล้าทำไม่เคยมีใครที่มีพร้อมไม่เคยมีใครที่เลิศล้ำก็พอกลับมาจากที่ชุมพรนะครับมาอยู่ที่กรุงเทพผ่านมาเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งได้เนี่ยเราก็ยังประทับใจในตัวลุงโนอยู่พี่ๆน้องๆที่มาช่วยกันทุกๆคนนะฮะคิดถึงความสงบความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนการไปใช้ชีวิตแบบชาวประมงซึ่งผมคิดว่าชีวิตหนึ่งได้ไปทำอย่างนั้นเนี่ยกลับมานึกตอนนี้เนี่ยให้เรากลับไปทำอีกทีเนี่ยเราไม่กลัวแล้วว่ามันจะลำบากเพราะการความกล้าในครั้งแรกของเราเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เรานึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นสิ่งที่ลำบากเนี่ยมันกลายเป็นความสุขแล้วก็มันเป็นความประทับใจที่เราถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะกลับไปที่นั่นอีกทีนึงก็หวังว่ารากของต้นกงกลางที่ได้ไปปลูกเนี่ยนอกจากจะช่วยพยุงดินและชายฝั่งแล้วเนี่ยมันจะช่วยพยุงความสุขให้กับทุกๆคนในชุมชนที่อยู่ตรงปากน้ำนั้นครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวของผู้ชายที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการร้องเพลงแล้วก็งานบริหารนะครับแต่ว่ากล้าที่จะทำอะไรที่ท้าทายและก็แตกต่างถึงแม้ว่าบางอย่างเนี่ยจะไม่เป็นไปอย่างที่หวังแต่ว่ามันก็เพิ่มประสบการณ์แล้วก็เพิ่มการเรียนรู้ให้ชีวิตครับ
และนอกจากประสบการณ์ดีๆที่คุณบุรินได้รับไปแล้วนะครับสิ่งที่เขาได้กล้าได้ทำไปนั้นก็เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนให้กับหมู่บ้านให้กับสิ่งแวดล้อมและแน่นอนครับเขากำลังสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับพวกเราด้วยครับเรื่องราวความกล้าในสิ่งที่ดีของเหล่าซูเปอร์ไอดอลของเมืองไทยยังมีให้ติดตามกันอีกนะครับความกล้าของใครจะนำไปสู่แรงบันดาลใจที่ดีแบบไหนติดตามชมกันได้ในรายการต้องกล้าทุกคืนวันพุธเวลา 4:20 น.ทางโมเดิร์นไนทีวีแห่งนี้ครับสิ่งใดที่คิดว่าดีก็ต้องกล้าทำสวัสดีครับเธอจะไปสู่วันนั้นก็ต้องเริ่มทำจากวันนี้เมื่อคิดมาก็น่ารักดีนักร้องเลยมาปลูกป่าครับชุมชนบ้านได้รู้สึกดีใจนะนึกว่าบุรินทร์จะทำไม่ได้แต่บุรินทร์ทำได้อยากให้การปลูกป่าของบุรินทร์ให้วัยรุ่นเอาอย่างอย่างให้มันปลูกป่ามาร่วมมันปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมทำต่อๆไปแบบบุรินบ้านเกิดผมมีทีมฟุตบอลที่ก็เล็กๆนะฮะอยากจะไปทำอะไรให้ทีมจังหวัดหนองคายสักอย่างอยากจะช่วยเหลือบ้านเกิดว่าให้ทีมฟุตบอลที่นั่นได้ก้าวหน้าขึ้นเริ่มทำ